แล้วก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับโลเคชันที่ผมจะพาทุกคนมาในวันนี้นั่นก็คือสถานที่ประมาณของผมไปกันก็เมื่อกี้เขาก็มีเจอพี่ใจดีนะครับก็เขาจะไปทางนั้นพอดีเขาบอกว่าเป็นทางผ่านเชื่อว่าอีก2คนเนี่ยเล่าความประทับใจแล้วก็เรื่องราวได้ไม่ทับผมอย่างแน่นอนพยายามทำผลงานให้เต็มที่ครับเพื่อทุกคนสวัสดีครับพบกับรายการครูหมวกแดงปันยิ้มพารู้ตอนพิเศษใช่ครับผมพูดว่าพิเศษมันจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะในวันนี้เราจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน3คนมาปฏิบัติภารกิจที่ผมมอบหมายให้จะเป็นใครกันบ้างนั้นจะติดตามไปครับซึ่งภารกิจที่ผมได้มอบหมายให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านคือ 1. ให้ทั้ง3ท่านค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามน่าประทับใจภายในจังหวัดยะลา 2. ทุกท่านต้องถ่ายภาพสถานที่นั้นๆในมุมที่คิดว่าสวยที่สุดและนำผลงานกลับมามอบให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินต่อไปแล้วขณะนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านก็ได้รับภารกิจจากผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเชิญรับชมเลยครับเฮ้ยมึงว่าครูเต็นเขาเครียดเกินไปป่าวะประมาณนั้นแหละกูว่าสงสัยดูหนังมากเกินไปว่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับโลเคชันที่ผมจะพาทุกคนมาในวันนี้นั่นก็คือเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ผมเชื่อว่ามีคนไทยอีกหลายล้านคนที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาโอบล้อมด้วยบรรยากาศของสายน้ำของเขื่อนที่คอยหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเกษตรกรรมตลอดจนการที่นำกระแสไฟฟ้านั้นไปใช้ในตัวเรือนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้รับความสำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเสด็จลงมาเปิดเขื่อนบางลางแห่งนี้เมื่อวันที่27กันยายนปีพ.ศ.2524ด้วยนั่นเองนะครับและที่เขื่อนบางลางครับก็มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายที่เลยทีเดียวครับเช่นจุดเช็คอินทางด้านบนนะครับที่เราจะสามารถที่จะชมวิวของเขื่อนบางลางได้ตลอดจนจะมีที่ประทับนะครับของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นการล่องเรือชมวิวนะครับของป่าฮาราบาลานั่นเองครับแล้วก็จะมีอันซีนอีกจุดนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าไม่ถึงและหาดูได้ยากนั่นก็คือเมืองใต้บาดาล นะครับซึ่งจะสามารถมองเห็นในเฉพาะช่วงเวลาที่น้ำแห้งเท่านั้นเองครับทุกคนและที่สำคัญครับทางด้านหลังของผมครับจะมีพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระเทพครับที่อยู่ทางด้านหลังผมครับและผมเชื่อว่าอีก2คนที่จะมานะครับสถานที่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าสนใจเหมือนผมอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราใกล้จะถึงที่หมายที่ผมตั้งใจไว้แล้วเนาะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะขึ้นไปนะครับเราต้องไปติดต่อพี่เจ้าที่จากทางน้ำตกสุขาลัยก่อนป่ะถ้างั้นตามผมไปครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้านะครับบริเวณนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้นะครับเป็นที่ที่เราจะไปหาที่พี่เจ้าที่เขาเราจะได้ทั้งน่าจะได้คำแนะนำแล้วก็อะไรดีๆจากพี่เขาครับป่ะทางเลือกคิดยังไงครับผมเลือกสถานที่ตรงนี้เป็นที่ที่เขาสนใจครับผมว่าหนึ่งอ่ะผมทราบข่าวว่าตรงนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ครับ
นี่ถึงแล้วถึงแล้วครับนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลาสถานที่เป้าหมายของผมไปไปกันถึงแล้วครับตามผมมาจะไปหาพี่ๆเจ้าที่กันครับครับพี่จิ๊บครับผมอยากให้พี่จิ๊บอ่ะช่วยแนะนำจุดชมวิวสวยๆแล้วก็สถานที่ที่น่าสนใจนะครับค่ะได้ค่ะน้องแซมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้นี้นะคะมีจุดสนใจอยู่3แห่งนะคะ1พระตำหนักสุทธาลัย2น้ำตกสุทธาลัยซึ่งเป็นพระราชทานนามของสมเด็จย่าแปลว่าสถานที่แห่งความสุขและอีกจุดนึงก็คือขอโปโยนะคะและพี่จะมีพี่คนนึงที่เคยรับเสด็จตั้งแต่สมัยสมเด็จย่าเสด็จมาชื่ออนุชาจุวัฒน์พี่แดงนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักเพื่อจะได้ให้พาน้องไปจุดต่างๆที่พี่แนะนำให้รู้จักเพราะเขาเป็นลูกหลานเจ้าหน้าที่นิคมซึ่งได้รับเสด็จสมเด็จย่ามาตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวจะพาน้องแซมไปแนะนำให้รู้จักพี่อนุชานะคะรบกวนด้วยครับค่ะได้ค่ะยินดีค่ะก็เมื่อกี้เขาก็มีเจอพี่ใจดีนะครับก็เขาจะไปทางนั้นพอดีมันเขาบอกว่าเป็นทางผ่านที่ผมจะไปพอดีผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าน้ำตกที่นี่ก็น่าจะหลายที่อยู่แต่เขาพาผมไปที่นี้ก็รอดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงพี่น้ำเขาก็มีมอไซค์เนาะแล้วก็พี่แซมเขาก็มีรถกระบะของเขาแต่ผมอ่ะด้วยดวงนะครับผมเป็นคนโชคดีอยู่ตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องอาศัยความโชคดีของผมแล้วว่าจะนำผมสู่ชัยชนะได้หรือเปล่าแล้วถึงแล้วเหรอครับน้องเดี๋ยวน้องไปทางซ้ายนะเดี๋ยวลุงจะตรงไปอ๋อครับต้องไปอีกไกลไหมครับไกลไม่ไกลเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วอ๋อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราต้องเดินไปต่อนะครับอีกประมาณเขาบอกว่าประมาณ2กิโลได้ก็ไม่รู้ว่าข้างบนจะเป็นยังไงเหมือนกันก็ลองเสี่ยงดูเหมือนกันผมก็ไม่เคยมาไปนะครับก็ร้านค้าเขาบอกว่าบ้านผู้ใหญ่อยู่ทางนี้เดี๋ยวไม่รู้ใช่หรือเปล่าตามมาครับใช่ป่ะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แถวนี้พอจะมีน้ำตกสวยๆไหมครับมีครับมีมันอยู่ตรงไหนครับนี่อยู่ไม่ไกลที่เดี๋ยวผู้ใหญ่พอมีเวลาไหมครับรบกวนพาผมไปหน่อยครับได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับไปเลยนะครับไปเลยครับไปเลยโอเคครับฮิไปกันครับและทางด้านหน้าของผมที่กำลังจะเดินไปนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีและสถานที่แห่งนี้จะมีเพียงแค่จังหวัดละ1ที่ครับซึ่งจังหวัดยะลานั้นจะมีที่เขื่อนบางลางแห่งเดียวเท่านั้นครับและความน่าประทับใจก่อนที่จะเกิดโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางแห่งนี้อยู่ทางด้านหลังผมแห่งนี้ครับครั้งหนึ่งครับความน่าประทับใจครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ได้ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครั้งหนึ่งครับเคยมีพี่น้องประชาชนไปพูดกับพระองค์ว่าใช้แต่ตะเกียงกันมานานแล้วยังไม่เคยมีกระแสไฟฟ้าใช้อยากมีไฟฟ้าส่องสว่างนะครับ
พระองค์จึงทรงรับสั่งให้สร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางแห่งนี้มาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ถ่ายรูปในวันนี้นะครับผมรับรองว่าเหนือกว่าทุกคนแน่นอนยังไงยังไงอีก2คนก็ไม่มีทางสู้ผมได้อย่างแน่นอนเพราะวันนี้ผมจะใช้โดรนถ่ายภาพในมุมสูงเห็นไหมครับเหนือไหมฮะเหนือไหมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภารกิจการถ่ายภาพของเราตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับซึ่งความประทับใจของผมนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเรื่องราวของการเกิดขึ้นของเขื่อนบางลางนะครับโดยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และได้สานต่อโดยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นความประทับใจที่ผมเชื่อว่าอีก2คนเนี่ยเล่าความประทับใจแล้วก็เรื่องราวได้ไม่เท่าผมอย่างแน่นอนและหลังจากนี้ครับผมจะได้รวบรวมข้อมูลและรูปภาพที่ผมได้ถ่ายนำไปส่งมอบภารกิจให้กรรมการครับไปกันพี่แดงครับผมอยากให้พี่แดงน่ะได้เล่าถึงความประทับใจแล้วก็ครั้งหนึ่งที่เคยได้รับถวายการรับเสด็จจากพระองค์ท่านนะครับช่วยรบกวนเล่าให้ฟังนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆนะสมัยที่สมเด็จย่ามาเราเด็กอ่ะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่พ่อจะเล่าให้ฟังว่าประทับแรมที่นี่แล้วก็ทรงงานแล้วกลับมาพักผ่อนแล้วก็ทรงไปตรงเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของพระองค์นะอันนั้นคือสมเด็จย่าส่วนที่ตอนที่ผมรับเสด็จที่ว่าเต็มๆตอนที่ผมทำงานก็คือสมเด็จพระเทพในสมัยนั้นก็มาที่นี่เหมือนกันผมก็มีโอกาสได้รับเสด็จแล้วก็เสิร์ฟโต๊ะเสวยซึ่งโต๊ะร่องรอยของโต๊ะเสวยอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวไปดูมีอยู่มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือว่ามีความเกรงไหมครับที่มีโอกาสได้คิดกับคนท่านความตื่นเต้นมีทุกคน 100% แน่นอนน้ำตกสุทธาลัยก็เป็นชื่อที่นี่ชื่อเดียวกันไงกับตำหนักเพราะพระราชทานไว้แล้วที่น้ำตกจะมีนามของสมเด็จย่าอยู่นะสลักที่หินมีอยู่งั้นอยากให้รบกวนพี่แดงช่วยพาไปด้วยนะครับได้เดี๋ยวไปดูกันว่าก้อนหินอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามของน้ำตกสุทธาลัยกันแล้วก็เราจะเดินขึ้นไปประมาณชั้นที่3ที่4ก็จะมีพระนามของสมเด็จย่าสลักอยู่ที่ก้อนหินนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับระหว่างทางเราเล่นน้ำไปด้วยโอเคเชิญครับใกล้จะถึงยังครับนี่ใช่ไหมโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูก้อนหินนะครับที่เป็นพระนามย่อนะครับของสมเด็จย่านะครับก็อยู่ข้างหน้าเรานะครับก็ขอบคุณพี่แดงนะครับที่พาผมมาชมวิวและมาถ่ายภาพของที่สวยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าภารกิจของผมยังไม่จบเพียงแค่นี้ผมจะต้องไปที่ทะเลหมอกอีกแต่ว่าตอนนี้ผมขอตัวไปเล่นน้ำก่อนครับThank you.
สำหรับ3จุดที่ผมมีโอกาสได้มาบันทึกภาพผมเชื่อว่าจุดนี้คือจุดที่สูงและสวยที่สุดในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราผมอยากให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้มาสัมผัสนะครับแล้วก็เดี๋ยวในโอกาสต่อไปผมขอกลับไปส่งมอบภารกิจเดี๋ยวค่อยไปเจอกันครับบายใช่ครับสวยครับน้ำตกมันสวยแล้วมีคนมาเที่ยวเยอะไหมครับคนเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมากครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคนในหมู่บ้านมากันแล้วก่อนหน้านั้นนี่คือยังไม่สวยเท่านี้ครับมันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าปีนั้นโรสิบเสด็จเข้ามาถึงมาทำเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นฝายน้ำเป็นอะไรฝายอยู่ด้านบนครับครับนอกจากฝายมีอะไรนอกจากฝายก็เนี่ยถนนเส้นที่ว่าเราขับรถมาเมื่อกี้ก็นั้นเป็นของใช่ครับเป็นของรอสิบครับแล้วก็อีกอย่างก็มีบ้านพักครูของโรงเรียนนิคมพัฒนาสิบก็เป็นของรอสิบสร้างครับผู้ใหญ่เคยได้เข้าห้องก็เป็นโอกาสดีนะครับครั้งหนึ่งผมก็เคยได้รับเสด็จที่ว่าปี45รู้สึกครับ45 46นะครับรอสิบได้เสด็จมาบ้านเกาะน้ำตกครับเสด็จข้างหน้าเลยใช่ครับข้างหน้าเลยครับที่โรงเรียนครับแล้วมันมีจุดที่มันน่าสนใจมากกว่านี้ไหมครับถ้าว่าจุดน่าสนใจที่น้ำตกนี่ครับใช่ใช่ชั้นบนนี้ก็มีอีก1ชั้นนะเพื่อนเขาเรียกเป็นชั้น2ครับมันจะสวยนี่ไหมครับสวยกว่านี้เอาละเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นสองดีกว่าครับไปดูกันเลยในเวลานี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านก็ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าผลงานทั้ง3ท่านนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับผลงานชุดแรกของครูนับขยับโยกได้บอกเล่าถึงความสวยงามของขุนเขาอันลงมาบรรจบกับสายน้ำร้อยเรียงเรื่องราวความประทับใจอันมีจุดกำเนิดมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
ที่ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประสบนิกรในพื้นที่อันนำมาสู่สถานที่ที่คอยหล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เรียกได้ว่าน่าประทับใจมากๆครับผลงานชุดต่อไปมาจากฝีมือครูแซมหวานเจี๊ยบที่ได้พาเราไปเรียนรู้ถึงพระจริยวัตรอันสุดแสนเรียบง่ายของสมเด็จย่าที่ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนประสบนิกรเพื่อให้ประสบนิกรต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจากการดำเนินพระราชกรณียกิจในพื้นที่มาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเฉพาะตัวลายเซ็นพระนามของพระองค์ที่ทรงจารึกไว้บนหินผาเบื้องหน้าน้ำตกตลอดจนความอันซีนของจุดที่สูงที่สุดในแผ่นดิน5จังหวัดชายแดนใต้ทะเลหมอกบนยอดเขาปกโยะนับเป็นภาพที่เชิญชวนให้ผู้คนมาชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตผลงานชุดสุดท้ายจากครูฟิล์มไนท์ไลฟ์ผู้ที่อาศัยโชคในการแสวงหาสถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จักตามวิถีของแบ็คแพคเกอร์ได้นำไปสู่สถานที่ที่สุดอันซีนที่น้อยคนจะได้เข้าไปชมน้ำตกไร้ชื่อแห่งบ้านเขาน้ำตกอันยิ่งใหญ่ตระการตาปรากฏให้เห็นเบื้องหน้าหลังฟันฝ่าเส้นทางเข้าไปนานนับชั่วโมงสายน้ำอันเชี่ยวกราดเปรียบเสมือนการเดินทางอันยากลำบากของในหลวงรัชกาลที่10ที่เสด็จมายังสถานที่แห่งนี้ด้วยพระองค์เองเพื่อมุ่งหวังแก้ไขความลำบากให้กับประสบนิกรในพื้นที่อันเป็นที่มาของฝ่ายกักเก็บน้ำที่ช่วยให้หมู่บ้านโดดเดี่ยวกลางขุนเขาได้มีน้ำกินน้ำใช้บ้านพักครูที่ทรงพระราชทานให้เพื่อให้ประโยชน์ในการศึกษาของเด็กนักเรียนและจากถนนดินลูกรังมาสู่การเป็นถนนที่ชาวบ้านสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเรียกได้ว่าหน้าปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งจากการเดินทางของทั้ง3ท่านแต่ละท่านต่างได้พบเจอกับความประทับใจในแบบที่แตกต่างกันผมหมายถึงพลังของทุกคนครับสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานอย่างเดียวมันเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่คนที่อยู่ในชุมชนถ้าคนในชุมชนไม่ให้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะเกิดสิ่งที่มันเรียกว่าพลังไม่ได้ผมขอตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่าพลังแห่งบางลางครับน้ำตกสุทาลัยจะมีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็คือพระตำหนักสุทาลัยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าที่พระองค์นั้นได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนประสบนิกรในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันนะครับซึ่งเป็นพระตำหนักที่ยังมีความสวยงามยังไงก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับกับผลงานที่มีชื่อว่าสุขใจสุขทลายครับมันเป็นธรรมชาติที่ถูกซ่อนเอาไว้ที่แห่งหนึ่งในหุบเขาผมเข้าไปน้ำตกเนี่ยมันเส้นทางมันลำบากมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความท้าทายผมก็เลยตั้งชื่อผลงานที่นี้ว่า Secret Waterfall ทุกเรื่องราวนำมาเล่าขานล้วนทำให้ผู้ชมอย่างเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยใส่ใจต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงแม้ทั้ง3ท่านจะไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพแต่ผลจากความพยายามก็ได้ทำให้ทุกคนเดินทางไปพบกับเรื่องราวที่ซ่อนตัวอยู่ในจุดที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นและในเวลานี้การเดินทางนั้นก็ได้มาบรรจบที่การตัดสินของคณะกรรมการแต่ผลการตัดสินยังไม่เป็นที่สิ้นสุดถ้าเรายังไม่ได้คะแนนจากผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้หากท่านชอบผลงานและเรื่องราวของครูนับขยับโยกคอมเมนต์ว่าเขื่อนบางลางหากชอบผลงานและเรื่องราวของครูแซมให้คอมเมนต์ว่าน้ำตกสุขทาลัยแต่หากท่านชอบผลงานและเรื่องราวของครูฟิล์มให้คอมเมนต์ว่าบ้านเขาน้ำตกรวมทั้งฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมติดแฮชแท็กพี่หานพาเที่ยวแฮชแท็กมักคุเทศน้อยแฮชแท็กวันจักรีแล้วมารอดูกันว่าใน EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันอาจจะเป็นมุมเล็กๆใต้ภูเขาหรืออาจจะเป็นคลื่นลูกใหญ่ใกล้ชายฝั่ง